เฮามันเป็นคนบ้านๆถ้าข้านก็อดอยากปากแห้งหาอยู่หากินตามประสาบ่รู้ล้าเกินโตบ่โก้รู้เกินไปกินง่ายอยู่ง่ายกินแพงกินหรูบ่ได้มีซำใดกินซำนั่นสุขแน่ทุกแน่เป็นไปตามธรรมดาของชีวิตมีสมหวังผิดหวังมีห้องให้ยิ้มได้มีอดแน่อิ่มแน่เอาแห้งแลกงานเฮ็ดงานแลกเงินบ่ร่ำรวยล้นฟ้าเฮ็ดนาปลูกข้าวหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินราคาข้าวบ่ได้แพงเฮ็ดนาบ่ได้รวยพออยู่พอกินบ่ต้องซื้อข้าวกินเฮ็ดนั่นจับนี่เฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นพอได้สร้างเงินสร้างรายได้สิรุ่งหรือร่วงก็ขึ้นอยู่กับหัวใจเฮาว่าฮักในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่ฮักดีปานใดขยันหรือขี้ข้านถ้าข้านไปอยู่ไสก็ร่วงบ่รุ่งเฮาฮักพ่อฮักแม่ฮักญาติพี่น้องฮักสุคนที่จริงใจกับเฮาไผฮักมาเฮาให้ความฮักกลับไปหวังดีมาหวังดีกับให้มาให้กับเฮาบ่โกงเป็นคนตรงๆบ้านๆบ่ได้เว้าม่วนเอาใจบ่เก่งก้มหน้าก้มตาเฮ็ดในสิ่งที่เฮาเชื่อว่ามันเสียให้ชีวิตมีความสุขความสุขที่เฮ็ดตอนนี้มีตอนนี้บ่ได้คาดหวังว่าเฮ็ดมื้อนี้มีความสุขปีหน้าสุขอยู่กับสิ่งที่มีบ่แม่นสุขกับสิ่งที่ฝันล้มๆแรงๆมื้อๆเว้นสุขซ้ำต้นทุนชีวิตที่เฮ็ดได้กินเท่าที่มีเฮ็ดเท่าที่ร่างกายกับหัวใจมันสู้ไหวบ่หวังสูงเกินโตบ่ฝันสูงเกินไปเพื่อเฮ็ดบ่ได้สิได้ผิดหวังหน่อยลงเจ็บบ่หลายทุกข์บ่หลายนอกจากคนเฮาเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตสิ่งสำคัญคนเฮาเกิดมาเพื่อหาความสุขสุขแตกต่างกันสุขบ่ซ้ำกันสุขแบบเฮากับสุขแบบเขาสุขคนละอย่างต่างคนละแบบเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคือบ่เป็นจังซั่นคือบ่เป็นแนวนี้อย่าไปคิดมากชีวิตอาจบ่ได้ลำบากถ้าบ่คิดยากจนเกินไปบางเทื่อเฮาทุกข์ใจเพราะว่าเฮาคิดหลายคิดบ่ตกแก้บ่ได้ไปบ่เป็นสุดท้ายก็เฮ็ดให้ชีวิตยุ่งยากยุ่งเหยิงเกี่ยวพันกันจนแก้ออกยากมีหยังก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตามประสาเฮ็ดหาตามฤดูกาลได้หน่อยได้หลายก็พอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องกุมมือกุมเว้นกินแซ่บกินง่ายในแบบของเฮาไทยอื่นกินแบบไทยอื่นไทยเฮากินแบบไทยเฮาหากินแตกต่างกันไปตามพื้นเพวิถีถิ่นฐานสืบทอดต่อยอดปรับปรุงจนกลายมาเป็นความเป็นอยู่ของไทยเฮาซุมื้อนี้หากินเพื่ออยู่บ่ได้อยู่เพื่อกินกินตามพ่อตามแม่กินตามเลือดเนื้อเชื้อไขพ่อแม่พากินอีหยังเฮาก็กินแบบนั้นผู้เฒ่าดูแลลูกหลานลูกหลานดูแลผู้เฒ่าพ่อแม่ดูแลลูกลูกอดให้ทางบ้านอิ่มพ่อแม่อดให้ลูกอิ่มบ้านเฮาสอนให้เฮากตัญญูฮู้คุณอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หาเงินมาเลี้ยงมาตุ้มใส่มือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอาครอบครัวเป็นความหวังหวังว่ามื้อนึงคนทั้งบ้านต้องสุขสบายบ่ทุกข์บ่ยากคือตอนอดีตต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆลูกสุคนอยากเป็นลูกที่ดีพ่อแม่สุคนก็อยากเฮ็ดหน้าที่เจ้าของให้ดีที่สุดครอบครัวเป็นสถาบันยึดเหนี่ยวทางใจที่ดีที่สุดของโลกสุขอยู่ไสก็บ่คืออยู่บ้านเฮากินข้าวอยู่ไสก็บ่แซ่บซ้ำกินอยู่บ้านไปอยู่ไสไกลปานใดก็บ่เคยลืมบ้านความผูกพันความทรงจำตั้งแต่เกิดมันปานเชือกผูกติดเฮากับบ้านให้เกี่ยวแน่นอยู่ตั้งแต่ลืมตาเบิ่งโลกจนฮอดซุมื้อนี้แล้วครับไปไสมาไสเป็นกุ้มเป็นกอหากินร่วมกันเฮ็ดร่วมกันสุขร่วมกันผูกพันเป็นพี่น้องเป็นเสี่ยวเป็นหมู่แบ่งกันอยู่แบ่งกันกินตกทุกข์ได้ยากก็ซอยกันเห็นใจกันมีน้ำใจเพราะว่าคิดฮอดมือทุกข์ยากมานำกันคำบอกคนมันบ่ได้สำคัญเท่าการเฮ็ดดีใส่กันคนสิผูกพันหมั่นแกนกันได้ต้องจริงใจเฮ็ดเลวใส่กันเทื่อเดียวอาจให้อภัยกันได้แต่เลวซ้ำเลวซ้อนเฮาก็พร้อมโบกมือไล่ไปให้ไกลบ่มีไผอยากเป็นคนเลวในสายตาคนอื่นดอกสุคนอยากเป็นคนดีพออย่าลืมว่าเฮาเป็นความหวังของครอบครัวตั้งแต่ลืมตาเบิ่งโลกแล้วล่ะขออีกความเป็นไทยบ้านอยู่นำเฮาตลอดไปเด้อมีวิถีวัฒนธรรมความเสื่อค่านิยมสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีความเป็นไทยบ้านเฮาที่ไปยู่ไสมองใดก็ให้คนหักคนหอมอย่าเอาความเป็นไทยบ้านไปใส่ในทางที่ผิดจำไว้เลยสิ่งที่พ่อแม่ให้มามีคุณค่าหลายกว่าใบปริญญาหักความเป็นเฮาฮู้จักใส่คุณค่าในตัวเองอย่าดูถูกมันเป็นเด็ดขาดอย่าคิดแต่ว่าสู่บ่ได้เฮ็ดบ่ได้เซาคิดชีวิตคนมันต้องเริ่มที่เฮาจบที่เฮาแก้ที่